ับผีเสื้อแม่งก็เบื่อได้ขี่ข้างขากอพยพข้ามโขงมาย่ำใดโบราณเอิ้นว่าสิเกิดอาเพศขึ้นย่ำนั้นในพาร์ทปัจจุบันบัวผันเนี่ยจะโดนเจ้าแม่ทอหูสิงอะไรเงี้ยค่อนข้างบ่อยแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบมันก็มีไดอะล็อกของเจ้าแม่ทองหงเนี่ยเป็นฉากดราม่าของเขาก็มีอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องทำการบ้านทั้งของตัวบัวผันแล้วก็ของเจ้าแม่ทองหงด้วยผมว่าที่น้องทำน้องเก่งมากคือมันเป็นแบบว่าคือพูดเป็นบัวผันหันหน้าไปกลับมาอีกทีนึงเป็นอีกคนมันแล้วมันเป็นอารมณ์อีกอารมณ์นึงมันค่อนข้างยากเลยอ่ะไม่ใช่ลูกผมชื่นชมเก่งมากครับขอบคุณค่ะมันไม่ใช่อะไรง่ายๆเลยที่แบบว่าคนเราจากอารมณ์แบบว่าเศร้าๆแล้วกลับมาหันมาเป็นโกรธเป็นอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นพาร์ทปัจจุบันเวลาหมอคณีเขาเจอเจ้าแม่ทอหูเนี่ยก็จะโดนมนต์สะกดเนี่ยแหละครับซึ่งมันก็จะยากมีความยากตรงที่ว่าเราต้องเล่นเหมือนโดนมนต์สะกดซึ่งตามันโฟกัสอยู่ที่ตัวละครแล้วเราต้องเดินไปด้วยเราไม่สามารถมองพื้นได้บางทีต้องเดินลงบันไดแต่ตายอยู่อย่างเงี้ยเราไม่สามารถก้มมองมันได้หรือว่าเดินลงน้ำแล้วคือแบบคือเราเดินไปแล้วเราแบบโคลนมันดูดลงไปแล้วอ่ะแต่เราต้องตัวนิ่งๆเหมือนโดนมนต์สะกดหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยลมตีแต่ก็พลิกตาไม่ได้อะไรเงี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยครับฝึกเป็นฉากฝึกความอดทนส่วนใหญ่ก็จะมีแบบดึงลงน้ำหรือแบบจะเอาชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นโดนลากลงน้ำบ่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแบบโดนสิงผมบอกแล้วว่าละครเรื่องนี้เราอยู่กับน้ำผมจำได้ว่าคิวแรกผมก็เปียกเลยนะใช่ไหมเหมือนจะอย่างนั้นนะคิวแรกผมก็ต้องเตรียมกางเกงในไปเปียกในน้ำเลยอ่ะผมจำได้ก็เพราะว่าเรื่องนี้คือพูดแม่น้ำโขงทุกคนก็คืออยู่กับน้ำคือทุกวันเนี้ยคือถ้าไปกองนี้นะเราต้องเตรียมชุดชั้นในไปเผื่อทุกคิวจะทำยังไงให้แฟนๆคลับของไม้กับอุ้มเนี่ยประทับใจก็คือว่าเรามาหาคาแรคเตอร์อ่ะเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ของไม้ที่เป็นหมออัคคณีเนี่ยเขาจะเป็นคนที่พยายามที่จะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ผีเข้าเอ๊ะมันคือปรากฏการณ์อุปทานหมู่หรือเปล่านะครับการทรงเจ้าเข้าผีนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นรวมไปถึงกรรมจากในอดีตชาติในอดีตชาติเนี่ยไม้รับบทเป็นขุนแสนเมืองนะครับซึ่งเป็นนักรบเป็นแม่ทัพที่เก่งกล้าสามารถเลยคือความแตกต่างสองคาแรคเตอร์เนี่ยชาตินึงเป็นคนที่เอาชีวิตคนชาติหนึ่งเป็นหมอที่ต้องช่วยชีวิตคนอุ้มเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ครั้งใหญ่ของอุ้มมากเพราะว่าอุ้มไม่เคยเล่นร้ายขนาดนี้มาก่อนชาติหนึ่งเขาเกลียดกันมากนะหมายกับอุ้มอะแต่พอกลับมาอีกชาติเขารักกันมากๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะได้เห็นถึงคู่จิ้นอะที่เราทีนี้จะได้เห็นว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าชาติหนึ่งอะเขาไม่ได้จิ้นกันนะต่อมาแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็อยากจะให้แฟนคลับอุ้มกับไม้ได้ติดตามการพลิกคาแรคเตอร์ครั้งสำคัญของนักแสดงทั้งคู่ครับและสองคนนี้คือตั้งแต่ที่เขาร่วมงานกันมาเนี่ยเวลาเขาเข้าฉากกันเวลาเขาเป็นฉากรักอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมีการเคมีที่ผมว่าแบบเป็นเคมีที่ดีมากๆผมดูในตอนตัดอย่างเงี้ยผมยังเขินเองเลยเวลาเขามองกันหรืออะไรเงี้ยมันเห็นมันเราสัมผัสได้ว่ามันมีเคมีดึงดูดอะไรสักอย่างมีเสน่ห์ของเวลาสองคนนี้เขาจะเล่นแบบมองตากันอะไรเงี้ยครับเพราะว่ายี่หว่าเขาเหมือนนางในฝันสำหรับผมเหมือนเป็นเทพเหมือนเป็นเขามีความสง่ามีความระหงมีความนิ่งมีแล้วก็โดยเฉพาะตาเขาอะครับตาเขาจะมีพลังมีทั้งความเศร้าอยู่ในตัวมีพลังมีอะไรที่มันดึงดูดทำให้ผมแบบสนใจแล้วก็พอดีได้คุยกับปรึกษากันทางผู้ใหญ่ของช่องผู้ใหญ่ของช่องก็แนะนำพอดีก็เลยได้มีโอกาสได้ทำงานกับนางในฝันของผมครับตอนที่เขาโอเคตอนที่เขาโดนกระทำอ่ะเราพอเห็นภาพว่าเขาน่าจะแสดงได้ดีว่าแบบโดนกระทำเศร้าเขาทำได้ดีมากแต่ตรงที่แบบร้ายจะต้องแบบฉันจะนั่นอะไรเพราะมันจะมีฉากที่อยู่ในถ้ำแล้วก็ต้องบอกว่าจะไปแล้วหลังจากไปจัดการคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับความโหดความอะไรอย่างเงี้ยก็ท้าทายจินตนาการผมเหมือนกันแล้วก็แบบแต่เขาทำออกมาได้ดีมากครับเพราะพี่หว่าเป็นคนที่แบบว่าลุยมากใช่ลุยแบบสุดๆจริงๆยี่หว่ามันเหมือนเปิดโหมดอะโหมดยี่หว่ากับโหมดทอหูกอะใช่แบบปกติเขาก็จะเป็นคนแบ
ลุยๆแมนๆคุยเล่นได้คุยสนุกสนานเป็นเพื่อนที่นิสัยดีมากๆมากๆคนนึงเลยแต่พอเป็นเจ้าแม่ทอหูก็แบบเพื่อนก็จะมีสมาธิแล้วแบบพยายามมองทุกคนด้วยแบบความโหดสะกดวิญญาณอะไรเงี้ยแล้วเราก็เชื่อนะพอเล่นจริงเราก็เชื่อนะครับใช่ผมว่าอยู่ว่าเป็นคนที่กดดันคนอื่นด้วยสายตาเก่งครับผมสายตาเขาสามารถแบบสะกดคู่เล่นได้ครับคือเนี่ยไปดูตอนที่เขาเล่นอยู่ซีนหนึ่งที่เป็นซีนที่กำลังจะตายแล้วแบบแช่งทุกคนอะโหซีนนั้นคือแบบโคตรมีพลังโคตรดีสงสารรู้สึกถึงความเจ็บปวดของเขาเลยอะค่ะใช่ตัวผมมาต้องใส่คอนแทคเลนส์ซึ่งผมเป็นคนสายตาปกติอะคือเกิดมาไม่เคยใส่คอนแทคเลนส์เลยแล้วเพิ่งรู้ว่าแบบการที่เราต้องเพ่งอะไรสักอย่างแล้วมีอะไรเข้ามาใกล้ๆอย่างเงี้ยครั้งแรกมันน่ากลัวมากแบบใส่ครึ่งชั่วโมงอะคือมันใช้3คนอะล็อกแขนผมเงี้ยไม่ให้ดิ้นอะแล้วก็จับหัวผมอยู่เงี้ยคือล็อกแขนอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็จับหัวผมให้คนนึงก็มาถ่านตาแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วแบบผมก็จะมีการกรอกตาดำหลบก็แบบไม่ได้ต้องใส่ใหม่ก็ใส่อย่างนั้นอะซึ่งทรมานมากคือผมเล่นหนังพี่นาคอะผมแต่งเอฟเฟคทั้งตัวผมยังรู้สึกว่าผมไม่ทรมานเท่าใส่คอนแทคเลนส์แค่นี้เองคือเกิดมาร้องไห้น้อยมากแต่อยู่กองเนี้ยร้องไห้บ่อยๆเพราะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยแหละใส่เพราะว่าโดนมนต์สะกดจากเจ้าแม่ทอหูก็เลยทำให้เราต้องกลายเป็นปอบกลายเป็นผีดิบทำให้เราแบบบุคลิกเปลี่ยนไปความคิดเปลี่ยนไปกินของดิบกินเลือดกินเนื้ออะไรเงี้ยสีตาก็เลยเปลี่ยนไปตามช่วงที่กลายเป็นผีดิบก็มีคนนี้มาคอยดูแลใช่ขนาดเขาเป็นผีแล้วอะเรายังสู้ยังรักเขาเราไปตามหาเขาในป่าเราแบบเฮ้ยโอเคเป็นผีดิบใช่ไหมจะกินของดิบใช่ไหมใช่เราหามาให้มาหาแบบคือสุดยอดอะในเรื่องอะคือพี่แชมป์อะค่ะเขาต้องปรบมือให้คนนี้จริงเรื่องความอดทนในความทรหดเนี่ยแหละคือพี่แชมป์อะคือเหมือนจะมีพาร์ทที่พี่แชมป์เหมือนจะเป็นผีคล้ายๆปอดเขาจะกินของดิบเนี้ยซึ่งไอ้ของดิบอะคือเขาเอาไก่มันต้องกินไก่สดเนี้ยค่ะทางทีมพอเขาก็หวังดีไงเขาก็แบบกลัวเอาไก่ทั้งตัวเลยนะไก่ทั้งตัวเอาไก่ทั้งตัวไปต้มก่อนต้มให้มันสุกเพื่อให้แบบว่าพี่แชมป์จะได้ไม่ต้องแบบกินไก่ดิบจริงมันไม่ได้เพราะว่าเขาต้องกินทีมงานเซฟให้ใช่เขาก็เซฟให้ทีเนี้ยพอปรากฏว่าต้มเสร็จมันเหม็นต้มเสร็จอ่ะเขาไม่ได้ควักเครื่องในออกแล้วมันถ่ายฉากกลางคืนก็ต้มมาตั้งแต่กลางวันเนี้ยมันก็ไอความเครื่องในมันก็กลิ่นมันแรงมากแล้วก็คือพี่แชมป์ก็ต้องกินไก่แล้วทีมงานก็สงสารว่ามันเหม็นมากหวังดีก็เลยเอากลิ่นวานิลาเนี่ยไปใส่ไก่ให้เพื่อลดความเหม็นผลลัพธ์ที่ได้คือไก่เหม็นกลิ่นวานิลาเขาเล่าหรือยังว่าแชมป์อ้วกแตกไม่เห็นเล่าไม่เห็นแกไม่ได้เล่าเหรออ้วกนะอ้วกใช่ไหมอ้วกเลยอ้วกแตกเลยมันเหม็นมากคือให้ทุกคนลองนึกภาพไก่ต้มกลิ่นคาวไก่ต้มแล้วบวกกลิ่นวานิลาเข้าไปแล้วมีใส่เขาใส่สีอะไรด้วยปะใช่ไหมเหมือนเป็นแดงน้ำแดงเข้าไปเลือดปลอมอะไรเงี้ยเลือดปลอมเข้าไปมันก็จะมีกลิ่นต้องปรบมือให้แชมป์จริงๆอันนี้คือแบบว่าโหดมากโหดจริงเป็นความทรงจำที่ไม่อยากอาจจะไม่อยากนึกถึงแล้วเพราะว่าลืมมันไปคืออย่างอุ้มกินไอ้ไข่นกกระทาต้มอ่ะไอ้ไข่นกกระจอกเทศไข่นกกระจอกเทศเนี่ยไข่นกกระจอกเทศต้มเนี่ยมันเหม็นอยู่แล้วแต่อันนี้ผมเชื่อว่าต้องสุดมากจริงๆสุดกว่าเยอะเพราะว่าตอนถ้าเหม็นขนาดแบบไม่ไหวอ่ะคือเขาบอกว่าต้องคัดก่อนเพื่อวิ่งไปอ้วกอ่ะอุ้มก็เจอนะของอุ้มอ่ะเจอเป็นไก่ต้มเหมือนกันแต่ว่าเป็นไม่ใช่เวอร์ชันทดลองไงเวอร์ชัน2ที่เขาไม่ได้เอาวานิลาก็คือแชมป์ได้ทดลองแล้วเป็นตัวทดลองโปรเทคให้อุ้มเรียบร้อยแล้วความยากอีกอย่างหนึ่งนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของโลเคชันค่ะเพราะว่าโลเคชันหลักของหวานเนี่ยจะเป็นถ้ำใช่ไหมคะซึ่งถ้ำเนี่ยเราก็แบบตะเวนไปหลายที่มากหลายถ้ำมากค่ะก็นักแสดงที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือค้างคาว ค้างคาวเจอบ่อยมากแล้วช่วงที่เราถ่ายเนี่ยจะเป็นหน้าฝนทำให้เราเนี่ยทำงานค่อนข้างลำบากก็จะมีความชื้นในถ้ำมีแบบอุปสรรคเยอะมากค่ะบางทีต้องยกกองกระทันหันเนื่องจากแบบรถขึ้นไม่ได้แบบทางแฉะมากรถขึ้นไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือทั้งเราทั้งทีมงานเนี่ยต่างลุ้นไปแบบวีคต่อวีคเลยว่าแบบอุ๊ยฝนตกเยอะรถขึ้นไม่ได้ละอาทิตย์นี้ยกหรือว่าแบบถ่ายอยู่แล้วฝนตกหนักแบบพี่เราจะเอารถออกกันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะในถ้ำมันก็จะ
มันก็จะมีความน่ากลัวอยู่แล้วเนาะแล้วก็ยิ่งเขาแบบอัดควันเข้าไปทำให้มันดูน่ากลัวขึ้นไปอีกไอเราก็กลัวด้วยไงคะบางทีเราอยู่คนเดียวเรายืนคนเดียวเพราะว่าบางทีเซตก็จะต้องอยู่ห่างออกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความกลัวนิดนึงค่ะถ้ำที่เราเลือกเนี่ยจริงๆเราใช้หลายถ้ำแต่ถ้ำที่ทำงานยากที่สุดก็คือถ้ำหนึ่งที่อยู่แถวเขาใหญ่ฮะอันนั้นก็ต้องโหลดของลงไปประมาณ4ชั่วโมงฮะก็คือต้องไปตั้งแต่เช้าแล้วกว่าจะโหลดของเสร็จกว่าจะแต่งหน้าเสร็จอะไรกว่าจะได้เริ่มงานก็เกือบเที่ยงอะไรเงี้ยฮะวันหนึ่งก็จะอาจจะถ่ายได้ไม่กี่ฉากแล้วพอกลางคืนก็ต้องรีบขนของกลับมารีบขนของขึ้นฮะด้วยความที่เราทำละครแบบนี้นะฮะเวลาไปไหนเราก็จะไหว้ตลอดก็จะมีการพิธีขอเจ้าที่เจ้าทางขอบนบานสันกล่าวอะไรพวกนี้ฮะก็จะทำทุกที่ที่ไปที่ไม่น่าเชื่อคือพอถ่ายพอขอเสร็จปุ๊บฝนถึงมาฮะอันนี้ให้เขาอะไรอ่ะมันไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมาอธิบายเหมือนกันฮะแต่ก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งฮะคนไทยเราเนี่ยฮะชอบละครสไตล์อย่างนี้เป็นเรื่องของความเชื่อศรัทธาเรื่องของผีอย่างเงี้ยนะครับเพราะคนดูจะมีทั้งอาการทั้งกลัวอาจจะมีการปิดตาบ้างมีความซาบซึ้งอาจจะไปถึงขั้นน้ำตาไหลได้บ้างในการที่แบบสงสารตัวละครบางตัวมีความสนุกมีความหัวเราะเราอยากจะทำแบบเหมือนกับหนังไทยหนังผีไทยสมัยก่อนที่ขาดไม่ได้คือจะมีตัวตลกเข้ามาด้วยผมก็เลยหวังว่าคนดูจะสนุกไปกับเรื่องนี้ครับเพราะว่าครบรถครับผมนี่เป็นนางเอกอีสานเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งของช่อง3ได้แล้วเพราะว่ามีละครกี่เรื่องก็มีแต่ภาษาอีสานถ้าสองเรื่องสองเรื่องเหรอเจ็ดวันใช่ค่ะเจ็ดวันเรื่องนี้นะต้องดูเรื่องนี้แต่คือต้องดูเรื่องนี้นะเรื่องนั้นก็ต้องดูนะอยากให้ดูกันจริงๆละครดีเวลี่พูดแม่น้ำโขงละครดีๆแบบนี้ไม่ดูชาตินี้จะดูชาติไหนถ้าเราคิดว่าเขาใช่ต่อให้นานแค่ไหนเราก็รอ